another cross pumped in towards Fellaini, who took it brilliantly on the chest and strikes a wonderful goal. 2.5 minutes after coming on the bench, Marouane Fellaini brings Manchester United level. ตอนนี้ผมอยู่แก๊งนักล่า3คนนะฮะในสายฟุตบอลผมอยากจะสัมภาษณ์พวกเขาว่าไอ้วันที่พวกเขาไปเจอไอ้หัวฟูเฟอร์ไลนี่เนี่ยเจอได้ยังไงเนี่ยผมสงสัยมากเลยมีข่าวอะไรมาถึงขนาดที่ทำให้พวกเขารู้เหรอว่าไอ้หัวฟูอยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้ไม่ฟูแล้วนะเดี๋ยวไปฟังกันสวัสดีครับทั้ง3ท่านอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าวันที่ไปเจอเฟอร์ไลนี่เนี่ย wow. เจอกันได้ยังไงอะเริ่มจากผมเลยแล้วกันผมก็เห็นข่าวตามสื่อครับ Facebook บ้างในเพจบ้างครับว่ามีภาพของแยกไฟแดงแยกหนึ่งในกรุงเทพแล้วก็เป็นการลงโดยมารุยันเฟเลนี่แค่นั้นก็ทำให้ทุกคนตกใจแล้วว่าโหอดีตนักเตะแมนยูมาเมืองไทยแต่ว่าขั้นตอนหลังจากนั้นเราก็กระจายข่าวกันในกลุ่มเพื่อที่จะให้ช่วยกันหาข่าวกันครับสุดท้ายก็ทราบนะว่าพักที่ไหนแล้วก็เราก็นัดกันเพื่อที่จะไปหาเฟเลนี่ครับนะครับว่าเฟเลนี่มาเมืองไทยเราสายตามบอลอยู่แล้วนะ wow. แล้วก็ชอบอยู่แล้วถ้านักบอลมาอย่างเงี้ยก็ตัดสินใจลุยกันเลยว่ายตุ๊ดจีนอยู่ที่บ้านข่าวเฟเลนี่มานะครับมีการแคปภาพความรู้สึกตอนนั้นเหมือนตื่นเต้นเลย wow. เฮ้ยอารมณ์ประมาณเหมือนกับว่าแยกไฟแดงนี่อยู่ตรงไหนใช่เฮ้ยแล้วสรุปคุณเอาทองไปซ่อนที่ไหน อะไรอย่างงี้คือตอนนั้นแบบโอ้โหมันปั่นป่วนมากแบบเฟอร์ไลนี่ตอนนั้นข่าวผอ.มาแยกโทรศัพท์ไม่ค่อยถูกเจ้าก็จะไหว้จะเอายังไงกับชีวิตดีวะตอนนั้นก็ตัดสินใจเลยส่งหน่วยกล้าตายคุณภูมิเพิ่มพลไปก่อนเพราะวันนั้นจริงๆมีติดภารกิจไหว้เจ้าที่บ้านถ้าเกิดเพื่อนผมชัวร์แล้วผมค่อยไปคือจะไปเลยเนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวแม่จะเอาปังตอมาฟันกระบาลเลยวันจุดจีนไปตามผู้ชายมันก็ไม่ใช่วะผมก็เลยส่งหน่วยกล้าตายไปก่อนบรรยากาศตอนไปก็เอาจริงๆก็ทุกอย่างมัน50 50นะแต่ข่าวที่ได้มาเราก็ไม่ชัวร์หรอกว่าเขาจะอยู่หรือเปล่าเราก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการเดาด้วยส่วนนึงถ้าเอาบทสรุปที่เราไปเจอเลยมันก็คือแฮปปี้มากก็คือข้อมูลถูกต้องพวกที่กลัวที่จะโดนตัดออกจากกรมดกต้องทำตามพ่อแม่ก็ตามมาเนาะนักล่าผู้ชายพวกติดผู้ชายคิดว่าแบบผู้ชายคือส่วนหนึ่งในชีวิตก็ตามมาเนาะทีนี้อยากรู้ว่าไอ้ตอนที่เจอเฟอร์เรนี่แล้วเนี่ยเขาไม่แปลกใจเหรอว่าพวกคุณรู้ได้ไงว่าเขาอยู่ที่นี่คือวันนั้นผมไปกับภูมิเห็นสีหน้าแล้วรู้เลยว่าเขาตกใจมากเขายกกล้องมาถ่ายด้วยผมก็นึกอยู่แล้วแหละเพราะว่าคนมันเยอะด้วยตอนแรกผมกะว่าผมจะไปกับภูมิน่าจะเจอกันแต่พอไปถึงก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าก็มีแฟนบอลคนอื่นมารอด้วย oh, no. ผมไปตั้งแต่เช้าเลยนะ7 โมงเช้าครับภูมิไปถึงก็นั่งรอกันไปเรื่อยๆแหละกว่าเฟเรนี่จะลงมาก็11 โมงว่ะเขาเห็นพวกเราเขาก็ตกใจเลยเราก็ไม่สนใจนะแล้วก็เข้าไปขอเขาเลยแต่ว่าด้วยความชุลมุนด้วยนะก็ถือว่ายากอยู่เหมือนกันตอนแรกเราคิดว่าถ้า2 คนนั้นน่าจะง่ายๆสบายๆแต่ว่ามีแฟนบอลมาเยอะผมว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจที่แบบว่าจะลงมาเจอแฟนบอลเนาะผมว่าก็โอเคก็แฮปปี้ดีครับผมคือทุกคนก็ได้อะเพียงแต่ว่าเขาก็รีบๆไปดูรีบๆอยู่แล้วดูเหมือนกับว่าไม่พร้อมอะลงมาแบบไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ก็โอเคก็ได้กันแต่ก็รอนานหน่อยได้กับเฟอร์นี่แหละได้หมายถึงได้ลายเซ็นได้เลยเซ็นแล้วก็ได้ถ่ายรูปนะครับอย่าเข้าใจผิดที่เราไปตามเฟอร์เรนี่เนื่องจากว่าเป็นแฟนแมนยูทุกคนใช่ไหมคือต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยมาคนสุดท้ายเพราะว่าติดภารกิจไหว้เจ้าผมไปรอตอนนั้นเนี่ยผมก็รออยู่คนเดียวแล้วแหละตาเฟอร์เรนี่แกก็ลงมาพอลงมาเสร็จปุ๊บเขาก็ถามผมว่าอยู่เป็นแมนเชสเตอร์แฟนหรืออึ้งอยู่ฮะก่อนที่จะยิ้มตอบไปอย่างช้าๆนั้นในใจก็บอกว่า I love Liverpool แต่ว่าพูดในใจนะครับไม่กล้าพูดออกมาตรงๆกลัวว่าจะโดนเฟอร์เรนี่จัดการเอาได้ผมก็อยากถามแอดมินเหมือนกันครับว่าแอดมินครับแอดมินเป็นแฟนแมนยูตัวยงใช่ไหมครับถึงตามเฟอร์เรนี่ครับคำถามนี้ขอสงวนไว้ก่อนนะไว้ค่อยตอบทีหลังว้าว有龙补射，漂亮！有没有乌龙啊？不是，有没有？ผมว่าเขาก็ตกใจประมาณหนึ่งนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าตกใจถึงขั้นกลัวหรือถึงขั้นอะไรเขาก็เห็นพอเห็นแฟนบอลมาอ๋อแฟนบอลคงจะรู้อะไรประมาณนี้แหละเขาก็แจกลายเซ็นผมใช้คำว่าไม่อั้นนะ
จกแล้วเซ็นแบบเซ็นมือโปวิงเลยเซ็นให้หมดทุกอันครับทุกชิ้นแล้วก็ให้ถ่ายรูปปกติแต่ว่าอาจจะมีแบบฟิลถ้าฟิลก็คือฟิลแบบมาตกใจนิดหน่อยแต่ก็ตั้งสติได้ที่ว่าไปเจอเฟลานี่แน่นอนแหละเราทุกคนแฮปปี้อยู่แล้วว่าเขาให้ได้ทั้งถ่ายให้ได้ทั้งเซ็นแล้วก็ผมก็รอลุ้นอยู่นะผมกับพี่ก้าวอ่ะเขาถ่ายรูปอ่ะเพื่อที่แบบผมก็ไม่รู้ว่าเขาถ่ายทำไมนึกว่าเขาจะเอาไปลง IG เนี่ยรอลุ้นจนถึงวันนี้ไม่จะได้จำได้ไอ้พวกมีมันจะได้ระวังตัวไอ้ดาวเขาถ่ายเพื่ออะไรเขาถ่ายเพื่อที่แบบว่าให้จำได้จำไว้ว่าเออไอ้พวกนี้ตัวอันตรายเหรออ๋อไม่อันตรายครับผมโควิดไโคโรนาผมตามดีๆครับแล้วผมดอลลงแรงถูกแค่นั้นเองทีนี้คำถามสุดท้ายเนี่ยอยากจะรู้ว่าพอได้เจอตัวเฟอร์เรนี่เป็นแล้วเนี่ยมีความประทับใจแค่ไหนผมประทับใจเขานะอย่างน้อยๆเราก็ไปตามเขาแล้วก็เขาก็เจอเราแบบไม่ทันตั้งตัวการที่เป็นนักฟุตบอลระดับผมว่าเฟอร์เรนี่ก็เป็นนักฟุตบอลที่ระดับโลกคนหนึ่งเขาเจอเราเขาก็เห็นแฟนบอลแหละเขาไม่อยากให้แฟนบอลเสียความรู้สึกไม่อยากให้แฟนบอลเสียใจเขาก็ทำหน้าที่ของนักเตะซึ่งถือว่าเป็นสตาร์คนหนึ่งเขาก็ให้เราเข้าถึงได้ให้ทั้งลายเซ็นแล้วก็ให้ทั้งถ่ายรูปอีกส่วนหนึ่งผมแค่คิดว่าตัวจริงอ่ะเขาหล่อนะโอ้โหเหนื่อยเขาหล่อนะเอาละไงผมชอบผู้ชายเหรอเอาละไงหน้าตาดีก็เขามาจากจีนนะครับเฟอร์เรนี่ก็ต้องบทเรียนที่บอกว่าสิ่งที่ประทับใจก็คือว่าถ้านับตั้งแต่วันที่เจอจนถึงวันนี้มันพ้น14วันไปแล้วผมก็ประทับใจว่าเขาไม่ได้เอาเชื้อโรคอะไรมาแพร่กระจายผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความประทับใจแรกเขาก็ให้ถ่ายรูปให้อะไรกันเองดีเนาะขณะพี่ก้าวตามมาซ้ำหลายรอบเนี่ยเขาก็ไม่ว่าอะไรนะฮะจริงๆผมยังบอกเลยอยากจะคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมไม่เกรงใจกันบ้างมาตั้งหลายรอบเนี่ยพี่ก้าวมาหลายรอบก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ไม่เป็นไรพี่จะมาหลายรอบก็เรื่องของพี่ผู้โดนพัดพุงครับไม่ความจริงไม่เยอะขนาดนั้นนะครับแค่2 รอบเฉยๆก็บึ้งๆนิดนึงแต่ว่าก็โดยรวมก็ดีนะครับผมคือของที่เตรียมมาเสื้อพร้อมลายเซ็นก็ได้ไปมีแฟนบอลรุ่นใหญ่อีกคนนึงนะครับซึ่งเป็นพี่ของผมเองแหละ wow. เป็นคนที่ชักจูงผมเข้าวงการนี้แหละ ก็ถือว่าน่าประทับใจเหมือนกันเพราะว่าเจอชักจูงเข้าวงการใช่เจอเฟเดนี่เนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วได้ถ่ายรูปไว้แต่ว่าไม่ได้ให้ลายเซ็นก็กลับมาเจออีกครั้งนึงซึ่งเฟเดนี่เห็นรูปเนี่ยก็เขาก็รู้สึกประทับใจนะร้องอู้เลยเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีพูดถึงนะครับเพียงแต่ว่าคงไม่ได้ตั้งตัวนะที่จะเจอที่จะเจอแฟนบอลไม่คิดว่าจะเจอแฟนบอลเพราะเขามาเป็นส่วนตัวส่วนเราก็ไม่คิดว่าเราจะเจอเราพูดถึงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นดวงนะครับผมที่ว่าเราชอบสิ่งไหนเราก็ไปหาสิ่งนั้นแล้วก็พอดีมันก็คลิกกันคือผมจะบอกว่าวันที่ไปเจอเฟอร์เรนี่เนี่ยคือเราก็จะดูจังหวะก่อนนะฮะว่าถ้าสมมุติมันไม่เหมาะสมหรือว่าจังหวะมันไม่ควรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เข้าไปก็ถอยออกมานะแต่บังเอิญเนี่ยเราสัมผัสได้ว่าเฟอร์เรนี่เขาก็รู้สึกเต็มใจแล้วก็เวลคัมแฟนบอลนะฮะแต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะฮะตอนที่เห็นแฟนบอลแวบแรกว่ารู้ได้ไงว่ากูมานี่อะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ที่เราไปตามล่าอะไรเงี้ยคือเราก็จะดูจังหวะตลอดถ้าจังหวะมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เราก็ถอยมาไม่ฝืนนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็คิดว่าคงจะสร้างความสุขให้กับแฟนเพจนักล่าผู้บ้าบินพอสมควรนะครับโดยเฉพาะสายที่ชอบพวกกีฬาหรือว่าฟุตบอลนะฮะเทปหน้าเนี่ยเราจะไปตามล่านักเตะคนไหนเนี่ยรอติดตามกันนะครับพร้อมกับแก๊งนักล่าชุดเดิมบ๊ายบายครับแสนนานทรมาน